ผลมวยสากลไทยที่ประเทศญี่ปุ่นอภิเชษฐ์เพชรมณีแชมป์ไลท์เวท WBC เอเชียชาวไทยทำไม่สำเร็จแม้จะชกได้ดีและต่อยคู่ชกล่วงในยกที่4แต่กรรมการไม่นับสุดท้ายแพ้คะแนนคัตสึยะยาสึดะมวยสร้างจากโอฮาชิยิมเอกฉันท์118-109 116-111และ115-113ชวดแชมป์ไลท์เวท WBO เอเชียแปซิฟิกที่ว่างที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นนั่นเอง